สถานการณ์ในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายที่ศูนย์อุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำอยู่ที่12เมตร42เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้10เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งถึง22เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในลำน้ำสาขาอย่างลำห้วยโมงก็มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันแล้วก็สูงกว่าระดับน้ำโขงประมาณ4เซนติเมตรนะคะล่าสุดมีปริมาณน้ำในระบบเนี่ย48ล้านลูกบาศก์เมตรทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำห้วยโมงอำเภอท่าบ่อ ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานเพื่อเร่งระบายน้ำออกแล้วก็ลดระดับน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าบ่อแล้วก็ที่อำเภอศรีเชียงใหม่แล้วก็ยังเป็นการพร่องน้ำในลำห้วยเพื่อรองรับน้ำจากฝนที่คาดว่าจะตกลงมาในช่วงต่อจากนี้ค่ะส่วนน้ำโขงที่ไหลผ่านที่จังหวัดบึงกาฬนะคะช่วงอำเภอปากคาดตอนนี้ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้5เซนติเมตรค่ะก็ทำให้โครงการประตูระบายน้ำห้วยคาดในพื้นที่บ้านต้องเร่งสูบน้ำลงสู่แม่น้ำโขงนะคะแล้วก็มีการปิดประตูระบายน้ำทั้ง6บานป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่ปากคาดและอำเภอโซ่พิสัยขณะที่บริเวณลานอเนกประสงค์เขตเทศบาลปากคาดก่อนหน้านี้จุดนี้มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาใช้โอกาสที่ช่วงนี้ระดับน้ำโขงลดลงมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นอีก1เครื่องนี่ค่ะก็ทำให้ในพื้นที่นี้นะคะมีเครื่องสูบน้ำเป็น2เครื่องด้วยกันเร่งระบายน้ำออกเพื่อให้ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายวิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬเปิดเวทีไปพูดคุยกับประชาชนถึงพื้นที่เลยค่ะที่ศาลาริมแม่น้ำโขงนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำโขงล้นตลิ่งรวมถึงมาตรการรับมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ